ดูซิเราจะฉีดตรงไหนวาดออบิทก่อนออบิทวาดออบิทออบิทเทอร์ริมก่อนวาดวาดเนี่ยเนี่ย OIL มาอยู่นี่นะมีกับออบิทอินฟราออบิทเทอร์ริมอยู่นี่เราวาดตามนี้นี่วาดอะไรอ่ะมาล้างใหม่ละล้างใหม่คือนี่มาล้างใหม่วาดตามขอบของของเนี่ยวาดตามนี้วาดตามขอบนี้นะตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยอินฟราออร์บิทัลริมเนี่ยมันจะมีลิกาเมนต์อยู่ใต้อินฟราออร์บิทัลริมประมาณ6มิลลิเมตรก็คือ ORL นะ ORL เนี่ยนะเวลาคนอายุมากๆมันก็จะมี weakening นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิด eye bag เนี่ย prolapse ออกมาเพราะ eye bag นี่ที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากทั้ง weakening เกิดจากทั้ง orbicularis oculi orbital septum ที่มัน weakนะและการที่บางครั้งเนี่ยหนูจะเห็นไหมบางคนเนี่ยเราจะเห็นขอบตาดำๆขอบตาดำๆที่พ่อเด็กก็ออโทติกพวกนี้มันเกิดจากมีออร์บิทัลแฟตที่มันลอสมันหายไปขอบตามันก็ดำได้นะเป็นครั้งนี้เราก็วาดละวาดออยเสร็จแล้วลองวาดไซโกมาติโกคิวเทเนสลิกาเมนต์ดิไซโกมาติโกคิวเทเนสลิกาเมนต์เกาะจากไหนอันนี้เป็นไซโกมาติกนะอันนี้เป็นกระดูกไซโกมาที่ไซโกมาเนี่ยมันก็จะมีไซโกมาติกลิกาเมนต์ไซโกมาติกลิกาเมนต์เนี่ยมันจะอยู่หลังต่อไซโกมาติกัสเมเจอร์นะไซโกมาติกัสไมเนอร์ไซโกมาติกัสเมเจอร์แล้วก็เป็นไซโกมาติกลิกาเมนต์นะไซโกมาติกลิกาเมนต์คำนี่มันจะเป็นลองคำดูเพราะเวลาคำนี้เราก็ใช้วิธีนี้เนี่ยเราจับมือตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเอามือสองมือจับพอมือสองมือจับเนี่ยเราก็จะได้ขอบของนี่เห็นไหมจะได้เป็นที่อยู่ของไซโกมานะไซโกมาที่จริงแล้วเนี่ยการที่จะทำให้ไอแอเรียนี้มันดีขึ้นเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเลยนะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องฉีดตรงนี้ก็ได้นะเราฉีดลิฟติ้งตรงมิดเฟสตรงนี้ก็ได้เพราะหนูจะลองสองอย่างนะจะฉีดตรงนี้นะจะฉีดตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็ฉีดสักจุดสองฉีดไล่มาแล้วก็มาฉีดตรงนี้สามแอเรียก็ได้ก็จะทำให้ไอเทียทับที่มันหายไปเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าจะฉีดตรงนี้ 0.1 0.2 ฉีดตรงนี้ 0.2 แล้วก็มาฉีดตรงนี้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวเปอร์เลนใช้ตัวเปอร์เลนเป็นตัวลิฟติ้งมันก็จะทำให้ไอเทียทับนี่มันหายไปปกติแล้วเนี่ยถ้าอย่างบางคนเนี่ยนะบางคนที่เขามีขอบตาไอตรงเนี้ยมีมิดเฟสลอเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ2แบบตัวล่างเนี่ยลิฟเนี่ยใช้สำหรับดีฟแล้วก็ตัวซูเปอร์ฟิเชียลก็คือเรซิเลนไวท์ไลน์เนี่ยสำหรับฉีดเทียทับมันจะทำให้สวยคือที่จริงมันต้อง2อย่างแต่คำนี้เนื่องจากว่าหนูได้แค่1 cc ทุกคนได้1 cc หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการแต่ถ้าเราได้ดูหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองนะตกลงหนูจะฉีดตรงนี้ด้วยนะฉีดตรงนี้หนูก็วัดขอบนี้ดูจากรูปอันนี้เห็นไหมหนูก็จะเห็นไซโกมาติกไซโกมาติกนะว่าไซโกมาติกอันแนวก่อนสองข้างแล้วก็คำดูดิกาเมนแล้วก็ขีดดิกาเมนที่ผมดูไซโกมาติกโกคิวเทนสติกเมนเนี่ยมันก็จะต่อจากแถวนี้นะนะมันจะต่อจากไซโกมาติกลิกาเมนต์มันเป็นผืนเดียวกันไซโกมาติกลิกาเมนต์อย่างนี้แล้วมันก็ต่อลงมาเป็นเส้นๆๆๆๆอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นไซโกใช่อันนี้เป็นไซโกมาใช่ไหมและทะลุออกมาก็ได้ลงมาก็จะเจอและทะลุออกมาเห็นไหมดูนะดูจากขอบนี้นะวัดมาตรงนี้ปั๊บนี่เป็นขอบตาใช่ไหมมันก็อยู่แถวๆนี้แถวนี้อันนี้ก็เป็นไซโกมาติกลิกาเมนต์นะแล้วเสร็จแล้วหนูก็วาดไซโกมาโตคิวเทเนสลิกาเมนต์ตรงนี้เป็นไซโกมาติกลิกาเมนต์ตรงนี้แถวนี้แล้วมีไซโกมาโตคิวเทเนสลิกาเมนต์ก็มาแถวนี้ตรงนี้แล้วมันก็จะมาเชื่อมกับทางมาแถวนี้นะแล้วมันก็จะมาเชื่อมกับ ORLและเปลี่ยนกลายเป็นเทรียท็อปลิกาเมนต์ที่บริเวณมิดพิพิลารีไลน์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หนูเก็บไว้สุดท้ายนะเทรียท็อปอันเนี้ยเก็บไว้สุดท้ายเพราะอันที่หนึ่งคนน้อยถ้าหนูเติมตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะแล้วเติมหรือว่าตรงเติมตรงแถวเนี้ยตรงซูปตรงนี้นะอันนี้เป็นซูปชนิดไหนถ้าตรงนี้เป็นซูปชนิดไหนเมื่อกี้จำได้ไหมมีเดียลซูปมาจากมีเดียลลิมบัสจนกระทั่งถึงแมทเทอร์แคนทัสเพราะท่านหนูเติมตรงนี้อันนี้จะเป็นมีเดียลซูปนะเติมมีเดียลซูปมันหนูก็มาเติมแถวนี้นะแล้วก็จุดหนึ่งโอเคนะเพราะฉะนั้นเราวาดรากมาก่อนแล้วก็วัดเส้นเลือดระวังไงเข้าไปเวลาที่เราจะฉีดเนี่ยเราต้องวัดไอ้ตรงมิดพิวพิลารีไลน์มิดพิว
ที่จริงแล้วมันไม่ใช่หรอกถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเราใช้แลนด์มาร์คคือ Mid Hill Pyramid มันจะเป็นที่อยู่ของ Supra Orbital Artery Infra Orbital Artery แล้วก็ Metal Artery แต่ในคนเอเชียเราอยู่ระหว่าง Mid Hill Pyramid Artery กับ Medial Limbus นะมันจะอยู่ตรงนี้รวมทั้ง Supra Orbital Artery ด้วย Supra Orbital Artery จะอยู่ที่ Medial Limbus แต่ถ้าเป็น Infra Orbital Artery แต่ถ้าเป็นไอ้รูที่2เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างมิดพิวพิดานิไลกับมีเดลลิงบัสเพราะนั่นหนูต้องจะต้องระวังเพราะหนูจะต้องไม่ฉีดเข้ามาตรงนี้มันจะปลอดภัยบางแถวนี้ฉีดได้เลยหนูเอาถ้าสมมติจะเติมนี้หนูก็พยายามเจาะเข็มตรงนี้แล้วก็เทียบเข็มแล้วก็ฉีดช้าๆแล้วก็ปล่อยเข้ามาตรงนี้นะพอมาถึงนี้อ่ะโอเคอ่ะแล้วเริ่มต้นเลยนะเพราะหนูจะรู้ว่าหนูจะฉีดตรงไหนนะหนูจะวาดตรงไหนอ่ะวาดให้ชัดๆวาดแอร์เลยที่จะฉีดปากกาเข็มชื่อนี่มีความสำคัญเราต้องใช้เสมออันนี้ใช้แคโนล่านะค่ะอันนี้ใช้เข็มคมอันนี้ใช้เข็มคมอันนี้แปดใช่ไหมคะแปดแล้วหมดนะอันนี้ใช้เข็มคมมา